จากกรณีนางสุนันท์จารุไพโรธพร้อมด้วยนางสาวพรพิมลจารุไพโรธทั้งคู่เป็นมารดาและพี่สาวของนางสาวกมลวรรณจารุไพโรธหรือว่าน้องหวานนักกีฬาพ่อกายหญิงทีมชาติไทยเข้าพบพันตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสน.บางเขนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับพิธีกรรายการข่าวช่องอมรินทร์ทีวีและผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังมีการให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวว่านางสุนันท์ไม่จ่ายค่าจ้างรับเหมาก่อสร้างอาคารกว่า7ล้านบาทโดยนำหลักฐานเป็นเอกสารสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างอาคารและคลิปวิดีโอรายการข่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาที่สน.บางเขนนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข้าวทุกโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ได้เดินทางมาพร้อมทนายความและหลักฐานเพื่อพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกซึ่งใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า1ชั่วโมงซึ่งภายหลังการสอบสวนนายพุทธอภิวันกล่าวว่าวันนี้ตนได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่คุณสุนันท์แจ้งความไว้ซึ่งตนก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยยืนยันว่าตนทำหน้าที่ของสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ทางคุณสุนันท์ได้มีการร้องเรียนว่าโดนเรียกเงินจากหน่วยงานรัฐซึ่งทางเราได้มีการตรวจสอบและสัมภาษณ์รวมไปถึงการบันทึกภาพเป็นหลักฐานสามารถดูย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ต่างๆและขอยืนยันว่าตนนำเสนอตามข้อเท็จจริงและยินดีจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายหลังการเกิดเหตุยังไม่ได้มีการพูดคุยกับคุณสุนันท์และไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้น